เราจะให้นักเรียนศึกษาภาพนักเรียนก็คือบทสุดท้ายของเทอมที่เราจะสอบวันนี้นะสอบถึงบทนี้นะครับเทคโนโลยีอวกาศไม่มากเขาบอกว่าภาพดูภาพอยู่หนังสือหน้าที่อะไรครับ60ใช่ไหมนะครับ60ก็เป็นการศึกษาภาพเก็บเพื่อภาพซ้อนภาพเลยครับก็เป็นภาพแรกเลยก็เป็นภาพกาลิโอสังเกตท้องฟ้าด้วยกล้องโทรทัศน์ของเขานะฮะขอภาพวิชวลอย่างเดียวเลยต่อมาเมื่อเราก็มีความก้าวหน้าจนกระทั่งส่งจรวดขึ้นไปโคจรรอบโลกแล้วก็มีการสมมุติไปลงดวงจันทร์นะครับเขาบอกว่าขอพอพอยแคปชั่นที่6ครับการออกไปนอกโลกเนี่ยต้องมีด้วยความเร็วต่ำสุดต้องไม่ต่ำกว่า 7.91 กิโลเมตรต่อวินาทีนะครับถึงจะออกนอกโลกได้นี่คือเวลานี่คือความเร็วที่เราต้องออกนี่เป็นค่าแรงหนีแรงดึงดูดของโลกนะไม่ต่ำกว่านะทีนี้มาดูไม่ต้องประจวบหรอกเขาบอกว่ากาลิโอนี่เป็นคนนักวิทยาศาสตร์คนแรกที่สร้างกองโทรทัศน์ฮะไม่ได้ให้จดให้ดูเฉยๆจบแล้วก็ไปหาข้อมูลต่อไปเองเขาเป็นคนพบบริวารขนาดใหญ่สุดดาวพฤหัสนะพบหลุมบนดวงจันทร์จุดดับบนดวงอาทิตย์ดาวฤกษ์จำนวนมากในทางช้างเผือกนะครับนี่คือสิ่งที่กาลิเลโอพบโดยใช้กล้องโทรทัศน์เดี๋ยวเป็นกล้องโทรทัศน์แบบไหนต้องจดไหมแล้วแต่เธอภาพต่อไปจะเป็นยานอพอลโลที่ลงสู่ดวงจันทร์เซิร์ชลงในไปหาข้อมูลได้ในอินเทอร์เน็ตนะครับก็มีคนพูดหลายอย่างนะครับว่าทำไมไม่มีร่องรอยอะไรเลยเป็นภาพแหกตาหรือเปล่านะครับคนนี้ครับมีการต่อยกันมาแล้วนะสามคนเนี่ยเป็นคนชกคนที่พูดเรื่องที่กล่าวหาว่าเขาเป็นใช่อะไรนะใช่เป็นภาพลวงตาอะไรแหกตาประชาชนสามคนเนี่ยในสามคนนี้ต่อยไปแล้วคนที่พูดเรามาดูมันก็มีนีลอาร์มสตรองรู้สึกว่าตอนนั้นคุณอยู่ชั้นปออะไรเนี่ยจำไม่ได้เป็นทีวีต้องมีขาวดำเองแต่ของเขาเป็นทีวีสีแล้วนะแต่ของเราจะเป็นขาวดำอยู่เลยนะอันนี้อาจจะเป็นภาพมาถ่ายตอนหลังก็ได้แต่ดาวดวงนี้ครับเป็นดาวเทียมดวงแรกครับที่โคจรรอบโลกและดวงแรกที่ส่งกันไปครับคือชื่อว่าสปุกนิก1นะดวงแรกจำได้ไหมครับจำได้ไหมจำได้ไหมครับจำไม่ได้จดไปนี่คือความก้าวหน้าของวิทยาศาสตร์ไงนะนี่คือเมื่อกี้นี่คือสปุกนิก2นี่ก็ต่อมาสปุตนิก2นี่ก็ส่งมีชีวิตโคจรรอบโลกเป็นครั้งแรกเป็นสุนัขเพศเมียชื่อไลก้านะครับโอ้โหโหหน้าดูนะเอาหมาขึ้นไปนะสปุตนิก2นี่เป็นของโซเวียตรัสเซียเองทั้ง1และ2นะครับส่งลงไปพร้อมกับสุนัขเพศเมียชื่อว่าไลก้าไม่ทราบว่าตายหรือเปล่าเราไปเซิร์ชดูนะครับเมื่อคืนนี้กูก็เซิร์ชดูนะฮะว่าระหว่างไม่อยากพูด
นักการเมืองใครชั่วมากกว่ากันครับโอ้โหอันนี้เป็นภาพสุนัขครับนะเห็นยังเห็นหมายังไปตกลงมาไม่รู้ตายหรือเปล่าถ้าตายเธอคิดว่าเขาจะส่งมนุษย์ขึ้นไปไหมถ้าสุนัขตายนักเรียนคิดว่าเขาจะส่งมนุษย์ขึ้นไปไหมไม่ส่งแต่ปรากฏว่ารัสเซียส่งไปครับเป็นคนแรกเลยขึ้นไปโคจรรอบโลกแสดงว่าสุนัขต้องไม่ตายเดี๋ยวเธอจะรู้ว่าใครนะครับเขาชื่อว่าก็เป็นนักบินอวกาศคนแรกนะครับของรัสเซียนะครับที่นั่งนะครับส่วนเหมือนกันสุนัขเมื่อกี้เนี่ยแสดงว่าสุนัขต้องไม่ตายเขาจึงกล้าเอาคนขึ้นไปทำไมเขาไม่เอาลิงอะลิงมันยุ่งอาจารย์ดึงนู่นดึงลิงชอบยุ่งดึงนู่นดึงนี่ไม่อยู่สุขเลยนะดิเดี๋ยวสายฟงสายไฟเจ๊งหมดนะฮะรู้สึกว่าเธออาจจะอยู่ๆจนเธอตาค้างนะอยู่ๆแล้วตาค้างขึ้นมาคำถามนี้นะครูสถาคันไม่ถามแล้วค่ะอะไรงั้นแหละรัสเซียโอ้โหถูกฉีกหน้ารัสเซียฉีกหน้าสหรัฐมากสหรัฐเลยต้องส่งครับนี่ Explorer 1ขึ้นไปนะแต่การเขาบอกว่าเกิดการลุกไหม้มากับสุโลกนะนะครับเราจะเริ่มเรียนกันดวงแรกเลยครับคือกล้องโทรทัศน์นะครับจะให้นักเรียนเป็นภาพวาดนะครับของดาวเทียมชื่อออสเปอร์หนึ่งแบบเนี้ยเราจะเริ่มกลับมาดูที่หนังสือของเรานะครับในหน้าที่61ครับ 3.1 กล้องโทรทัศน์อ้าวคุณลืมอุปกรณ์มาเลยเนี่ยเอากล้องเราไม่มีเหรอ ลืมไปเอากล้องโทรทัศน์อ้าวเดี๋ยววิ่งไปเอามานะนักเรียนนะมาเร็วกิจกรรมที่1ครับกล้องโทรทัศน์นะฮะนักเรียนศึกษาภาพวาด 3.2 ภาพดวงจันทร์จากขอภาพวิชุดไรเซอร์เสื้อแดงวิ่งไปที่ห้องวิทยาศาสตร์มันจะมีกล้องอยู่ในนั้นมีอยู่3ตัวนะมากที่สุดนั่นคือของเราที่เหลือเป็นของห้อง2 3 4 5เข้าใจไหมครับเห็นไหมไปดูมันมีกล้องในตะกร้าอยู่3แถบเป็นที่ไม้แล้วมีวาเลนน่ะโอเคไหมรู้จักไหมจุดแล้วทำตามเห็นแล้วนี่คือภาพจากหนังสือหน้าที่61ครับภาพ 3.2 ดวงจันทร์จากการสังเกตด้วยตาเปล่ากอไก่คืออะไรคือภาพนี้นี่มองด้วยตาดวงนี้มองด้วยกล้อง2ตาและนี่คือมองกล้อง3ตาตาเดียวกล้องโทรทัศน์ครับครูเห็นเธอกำลังเล่นมุกกับครูก็เล่นมั่งแหละคำถามว่ากลับมาที่แคปชั่นที่16ครับการสังเกตด้วยตาเปล่ากอไก่นะภาพนะภาพในหนังสือเปิดหนังสือดูแจกฟรีแล้วแหมไม่เอามาเรียนกันเลยเก่งท่านะหนังสือก็คือเก็บไว้ในบ้านหมดอ๋อเขาต้องเรียกเก็บด้วยเหรอบางคนนี่เก็บไว้โรงเรียนโอ้โหเต็มโต๊ะเลยแล้วกลับบ้านแม่ไปดูหนังสือหากันได้หรือจะสอบแล้วนะครับคำถามว่าอะไรครับรู้ไหมจะมารู้ได้ไงคุณไม่ได้บอกข้อแรก
ภาพดวงจันทร์ที่ได้จากการสังเกตด้วยตาเปล่ากล้องสองตากล้องโทรทัศน์แตกต่างกันอย่างไรครับบอกหน่อยได้ไหมมีคนตอบมาอีกว่าไม่ได้หรอกพี่เห็นครูเป็นพี่แล้วแสดงครูเริ่มหนุ่มขึ้นมาหน่อยแล้วนักเรียนม.สามว่าเห็นไม่ได้หรอกพี่ก็ครูสอนนักเรียนนะตั้งแต่ครูอายุ20 21 22 23ปีนักเรียนอายุ10อายุ15นะมันก็ไม่ห่างกันมากนะตอนมันหนุ่มๆโอ้โหนักเรียนท้าต่อยนะนักเรียนยิงแล้วท้าตาแล้วท้าครูต่อยเด็กว่างเนี่ยโอ้โหสมัยก่อนนะดูนะดูเลยใครไม่ต้องจะลิฟท์ถามยืนเงียบมีลิฟท์ท้าด้วยนะเดี๋ยววันนี้เสริมสวยสักหน่อยนะกินสตรอเบอรี่ซะด้วยฮะต่างกันอย่างไรครับช่วยตอบหน่อยใครเก่งที่สุดคนใส่แว่นชื่ออะไรนะอะไรฝันๆนะ is dream เนี่ย is dream please tell me แตกต่างกันไหมคะหนูเหมือนฝันไม่หน่อยมอยหน่อยไม่ต้องไม่ต่างกันค่ะอะไรเห็นชัดที่สุดคะเก่งมากค่ะตอบไปก็มองได้เห็นด้วยตาเปล่านะจบตอบแล้วเปลี่ยนสไลด์ต่อไปก็เธอตอบได้แล้วแสดงว่าเธอเก่งแล้วครูก็มีอยู่อันนะกล้องเนี่ยยืมมาจากตำรวจเป็นลูกพี่ลูกน้องกันโอ้โห